ี้จะเป็นการร่ายรำเพื่อถวายมือบูชาครูบาอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันของน้องดำทั้ง3คณะ3เวทีในบทเพลงแรกจังหวะตะลุงกับเทพีบ้านใครครับI'm not afraid to die.
ไปอย่างครบถ้วนและสวยงามนะครับสำหรับการระดับบูชาครูโดยพร้อมเพียงกันของน้องๆระดับทั้ง3คณะ3นาทีเดียวแฟนๆนักรำใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับใจเย็นนิดเลยครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าค่ำคืนนี้นั้นเป็นงานชาปนกิจนะครับแล้วก็ทางท่านเจ้าภาพเรายังไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันเพราะเรื่องจากฝนตกเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับว่ารอบก่อนที่จะเปิดเป็นรอบหวานให้กับทุกท่านได้ร่วมสนุกกันเนี่ยจะมีรอบพิเศษใดๆหรือไม่อย่างเช่นจะรอบถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบมอบให้พิเศษให้กับผู้วายชนหรือว่ารอบพิเศษใดๆตามที่เจ้าภาพตั้งใจไว้หรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าทีมงานเจ้าภาพอยู่ทางด้านวิธีมีข้อมูลส่งบอกผมด้วยหรือถ้าไม่มีก็ส่งสัญญาณบอกผมก็ได้จะได้มีใช่ไหมมีหรือมีอ่ะแล้วรอแป๊บนะครับรอเราจะได้จัดให้ทางเจ้าภาพได้อย่างครบถ้วนและทีนี้เราจะได้สนุกสนานกันอย่างไม่ติดขัดอะไรนะครับผมโอเคนะครับประสานข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยเข้าใจกันดีนะครับผมในค่ำคืนนี้บนเวทีลำวงนั้นมีลูกหลานของท่านเจ้าภาพอยู่หนึ่งคือคนคือน้องไอซ์นะครับท่านเจ้าภาพก็มีความประสงค์จะให้น้องไอซ์เนี่ย
ต้นพิเศษ1คน1เพลงเพื่อมอบให้กับผู้วัยชนก็คือคุณแม่พินิจพุ่มพวง1เพลงเดี๋ยวหลังจากน้องไอซ์เต้นให้กับคุณแม่พินิจพุ่มเพิ่ม1เพลงนะครับทีนี้ก็จะเปิดเป็นรอบหวานให้กับทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีนะครับนะในส่วนของกติกาการร่วมสนุกนะทราบกันดีนะครับผมเดี๋ยวรอบต่อ1รอบเนี่ยเราจัดสนุกสนานให้5เพลงต่อเนื่องกันไปเลยแต่ว่าขอให้ท่านรอฟังทางกองเชียร์สักนิดนึงว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมใดๆขึ้นมาหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบขึ้นมาด้านบนเวทีอย่างไรเสียขอให้เสียงดนตรีขึ้นมาก่อนนะครับก่อนที่นักเต้นจะขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับและ1เพลงที่น้องไอซ์เลือกที่จะเต้นโชว์ด้านหน้าเวทีให้กับคุณแม่พี่นิดพุ่มเพิ่มก็คือสักรักข้ากองนะครับผมในรอบโชว์ของน้องไอซ์คนเดียวด้านบนเวทีเชิญรับชมครับโชว์พิเศษกันไปแล้วนะครับผมนะไปรับรางวัลกันให้เสร็จสิ้นก่อนตรงมุมดูนะกำลังใจล้นหลามเลยนะครับเดี๋ยวให้น้องรับรางวัลกันให้เรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาประจำที่กันก่อนนะครับอย่างที่บอกว่าครับคืนนี้ท่านเจ้าภาพใจดีนะครับจัดให้มีลำวงแล้วก็เปิดให้สนุกสนานกันได้ฟรีโดยที่ไม่ได้จำหน่ายบัตรขายตั๋วแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ขอความร่วมมือบินลักนักดำทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวรอฟังทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าในระหว่างหมดรอบแต่ละรอบนี้อาจจะมีคำสั่งพิเศษใดๆที่ถูกสั่งมาจากทางครอบครัวของท่านเจ้าภาพหรือไม่นะครับยังไงก็ขอความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับแต่ที่แน่นอนนะครับธรรมเนียมปฏิบัติที่พวกเราคุ้นเคยนะครับรอบแรกทักทายกันด้วยรอบหวานด้านบนเวทีกันก่อนเลยนะครับในรูปแบบของระบบย้อนยุคกับพวกเราแจ็คบินแบงและน้องๆทั้งสามระดับสามเวทีครับน้องแค่จ้าแจ็คบินแบงมาแล้วจ้า
Thank you.
เอาใจ